กับผมนายแพทย์กิติศักดิ์ธนาสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมาบตาคามพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับจะมาอภิปรายเกี่ยวกับรายงานของสสสประจำปี2562นะครับก่อนอื่นต้องนำเรียนว่าผมก็เป็นเครือข่ายหนึ่งในอดีตนะครับผมเป็นนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมา10ปีนะครับเมื่อปี51เนี่ยผมเป็นนายกครั้งแรกเนี่ยผมคิดเลยว่าผมจะทำสงการปอดเหล้านะครับก็ไปหาสสนะครับเพื่อจะเอางบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้กับเทศบาลนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่งดงามนะครับเพราะว่าสงกรานต์แต่ก่อนเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาทมีเรื่องสุรามีปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับซึ่งเราก็ทำเรียกว่าประเพณีปอดเหล้าไม่จะเป็นเรื่องของสงกรานต์ไม่เป็นเรื่องของลอยกระทงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมากับอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุญบั้งไฟซึ่งแต่ก่อนนี้เทศบาลเมืองตะการเนี่ยเราไม่เคย เป็นภาคีเครือข่ายของสสแล้วก็ทำเรื่องปอดเหล้าเลยแต่หลังจากที่เราทำเรื่องปอดเหล้าแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับก็คือว่าการงานแต่ก่อนที่มีการทะเลาะวิวาทก็หายไปนะครับเรื่องของการจะไปประพฤติผิดกับผู้อื่นก็หายไปนะครับแล้วก็งานก็คนไปเที่ยวงานก็สบายใจไปพักลูกไปร้านไปส่งกลานก็สบายใจนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้รับประสบการณ์จากทางสสแล้วก็คนที่ทำงานร่วมกันก็ยังเป็นกัลยาณมิตรที่ทำงานสิ่งดีๆร่วมกันจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่ง18ปีของสสจากรายงานนี้นะครับงบประมาณ 4,560 ล้านบาทในปี62เนี่ยนะครับ 2,947 โครงการภาคีเครือข่ายที่รับทุน315เครือข่ายนะครับซึ่งผมนำเรียนว่าสิ่งที่ผมอยากจะเมื่อคืนนี้ผมอ่านรายงานแล้วผมนั่งคิดนะครับว่าทำไงจะใช้เงินภาษีของประชาชนของสสนี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมก็ไปวิเคราะห์นะครับว่าสสนี่ในส่วนดีท่านตกผลึกเรียกว่าองค์ความรู้ต่างๆมาใช้ในการที่จะให้ส่งเสริมสุขภาพเนี่ยท่านก็ทำมาดีส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ปัญหาที่ผมได้นั่งคิดนะครับก็คือผมอยากให้ที่ท่านบอกว่าเงินนี้มันเป็นเหมือนน้ำมันหล่อลื่นที่จะทำให้ขยับเขยื้อนนะครับสิ่งที่งดงามที่จะส่งเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแต่น้ำมันหล่อลื่นนี้ผมดูแล้วเนี่ยมันไม่ครอบคลุมนะครับท่านก็คือว่าองค์กรบางองค์กรเช่นเทศบาลปอดเหล้าเนี่ยผมไปเป็นทั้งเรียกว่าวิทยากรผมไม่เคยเป็นมาแถลงข่าวที่กรุงเทพกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็มีภาคีเครือข่าย10กว่าภาคีเครือข่ายไป20 30ทำไมเราจะทำให้เกิดครอบคลุมทั้งประเทศไทยทั้งตำบลทั้ง 7,000 กว่าตำบล นะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราทำดีมา18ปีแล้วเรามาตกผลึกว่า18ปีที่ผ่านมาองค์ความรู้เรามีขนาดนี้แล้วปี19ปีนี้ปีที่20เนี่ยผมอยากให้ท่านเปลี่ยนวิธีคิดว่าน้ำมันหล่อลื่นท่านเนี่ยที่ไปเป็นภาคีเครือข่ายเป็นองค์กรนำร่องซึ่งอาจจะไม่ครอบคลุมในทุกมิติเนี่ยผมเสนอท่านว่าท่านควรจะทำภาคีเครือข่ายระดับตำบลให้ครบทุกตำบล นะครับซึ่งผมโยงมากับกองทุนสุขภาพตำบลของสปทช.เนี่ยซึ่งมีอยู่ 7,000 กว่าตำบลเนี่ยนะครับก็มีเงิน70เอ้ย45บาทต่อหัวของสปทช.รวมกับเงินของอปท.อีกนะครับมากกว่า 50% นะครับแต่นะครับสิ่งที่อยากจะบอกท่านว่าในเชิงที่ท่านทำในแผน3แผนไม่ว่าจะเชิงประเด็นนะครับนี่ก็ดีแล้วนะครับท่านทำประเด็นที่ตกผลึกมาแต่เพื่อนสมาชิกก็อภิปรายว่าท่านตกผลึกมาได้ยังไงมีประเด็นบางอย่างที่อาจจะต้องทำแต่ผมมองว่าในประเด็นที่ท่านตกผลึกมาเนี่ยนะครับท่านก็มาทำในสิ่งที่เราคิดว่าจะส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของสุราเรื่องของบุหรี่เรื่องอื่นๆนะครับแล้วก็เชิงระบบนะครับก็คือเรื่องการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมนะครับเรื่องแมสมาร์เก็ตติ้งนะครับนี้เรื่องเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับผมอยากให้ท่านทำเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสสสตำบลขึ้นมาถ้าท่านใช้7,000
ตำบลละแสนบาทนะครับก็เป็นเงิน700ล้านบาทท่านมีเงินอยู่ที่ท่านทํา 4,000 กว่าล้านบาทนะครับแบ่งมา700ล้านบาทเพื่อจะให้ตำบลละแสนบาทเนี่ยแต่ตำบลไอ้เงินแสนบาทไม่ใช่มาทํางานอะไรนะมาสร้างเครือข่ายมาสร้างองค์กรที่ทําการต่อเนื่องนะครับสมัยก่อนเราทําเครือข่ายนี้เสร็จแล้วเราก็หายไปนะครับทําสงกรานต์ก็หายไปนะครับทําลอยกระทงก็หายไปแต่ว่าถ้าเครือข่ายนี้มันจะครอบคลุมในมิติทุกมิตินะครับซึ่งเครือข่ายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเทศบาลอบต.อบจ.นะครับท้องถิ่นท้องที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.นะครับภาคประชาชนนะครับหน่วยงานรัฐโรงพยาบาลนะครับรปศต.นะครับรวมทั้งพมจ.หรืออะไรต่างที่จะสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับซึ่งในสิ่งที่ผมคิดก็คือ Health in on Policy คือทุกนโยบายนะครับต้องสร้างสุขภาพขึ้นมานะครับซึ่งใน 7,000 ตำบลเนี่ยนะครับก็อยากบอกว่าเป้าหมายคือว่าท่านเอาสิ่งที่ตกผลึกมาเนี่ยมาเป็นสิ่งที่ท่านติดตามให้เข้าประชุมแล้วก็เรื่องสิ่งที่ท่านติดตามไม่ว่าจะประเด็นที่ท่านคิดไว้แล้วก็ให้เขาทำไปแต่ในพื้นที่เขามีประเด็นที่สำคัญมากน้อยต่างกันนะครับเช่นจังหวัดมหาสารคามของผมเนี่ยเป็นยามรักษาเนี่ยอาจจะมีประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์นะครับเรื่องของปิดเทอมสร้างสรรค์อะไรเงี้ยนะครับหรือเมืองสารมหาสารคามเมืองคดเรามีเรื่องของการเทศเข้าพรรษาที่งดงามเนี่ยนะครับหรือการทิ้งขยะการรับผิดชอบต่อสังคมพวกนี้นะครับผมคิดว่าคาคีเครือข่ายจะเอาคนที่ดีๆมารวมกันแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับก็นำเรียนว่าสิ่งที่อยากทำก็คือว่าอยากเสนอท่านก็คือว่าเราต้องต่อยอดองค์ความรู้แล้วก็ปรับวิธีคิดว่าเราอยากสร้างดอกไม้ที่เกิดขึ้นมาแล้ว19ปีให้บานทั่วทั้งประเทศนะครับให้มีสิ่งที่งดงามทั่วทั้งประเทศนะครับก็ฝากท่านครับว่ากองทุนสร้างเสริมสุขภาพสสเนี่ยนะครับอยากให้ท่านได้ครอบคลุมไปทั้งประเทศให้ทั้งทุกตำบลให้ได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณ